เรื่องของทางรถไฟรางคู่กันบ้างนะครับตอนนี้ครับรัฐบาลนะครับเตรียมที่จะอนุมัติโครงการสร้างทางรถไฟรางคู่ช่วงระหว่างประจวบคีรีขันธ์ถึงชุมพรครับระยะทาง167กิโลเมตรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยก่อนการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลนั้นเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุกเช่นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับกำชับว่าขอให้จัดทำเพิ่มเติมโดยประสานทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการพัฒนาในหลายมิติขณะเดียวกันครับก็ได้กล่าวชื่นชมเกษตรกรนะครับที่ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้เป็นพืชชนิดอื่นด้วยครับจากนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน Startup Thailand 2016ครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับกล่าวนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในภาพรวมนั้นยังคงต้องมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องพัฒนาต่อไปครับเนื่องจากยังติดขัดในข้อกฎหมายบางอย่างที่ยังร่างไม่แล้วเสร็จและประเทศไทยก็ยังคงติดอยู่กับดักความขัดแย้งอยากให้สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านนี้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะครับอาทิร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในวงเล็บนะครับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและช่อโกงภาษีตามข้อเสนอของ FATF นะครับร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนและขออนุมัติงบกลางปี2559รายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วนและก็มีการขออนุมัติดำเนินงานโครงสร้างก่อสร้างทางรถไฟคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรครับระยะทาง167กิโลเมตรผ่านพื้นที่6อำเภอใน2จังหวัดครับเช่นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสแกอำเภอบางสะพานน้อยอำเภอปะทิวและมีสถานี21จุดรวมถึงการพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน